สวัสดีค่ะจิราพรจาก M Focus นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องการเขียน Optimization Model อย่างง่ายด้วย What'sBest ค่ะ What'sBest เป็นซอฟต์แวร์ของค่าย Lindor System นะคะในค่าย Lindor System เนี่ยก็จะมี product ด้วยกัน3ตัวก็คือว่าคือ What'sBest ค่ะก็เป็น Spreadsheet Modeler นะคะคือการใช้ Spreadsheet ในการสร้างโมเดลและหาคำตอบค่ะอีกตัวนึงก็คือ Lingo นะคะก็คือใช้ Lingo เป็นภาษาที่จะเขียนในการสร้างโมเดลและหาคำตอบค่ะอีกส่วนนึงก็คือจะเป็น customize system นะคะคือเนื่องจาก Lindo เนี่ยเขามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงในเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยเขาสามารถจะ customize ที่จะไปใช้ในส่วนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น supply chain management routing cutting stock หรือว่า finance นะคะทั้ง3ส่วนเนี่ยค่ะก็จะใช้ solver ตัวเดียวกันก็คือ Lindo API ค่ะ Lindo ความสามารถของ Lindo API นะคะจะค่อนข้างสูงคือสามารถใช้ได้กับใช้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่มีขนาดใหญ่ได้ค่ะแล้วก็ในหลายๆปัญหาลักษณะของปัญหาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น linear programming เป็น quadratic เป็น semi definite เป็น non linear เป็น stochastic หรือว่าเป็น integer variable นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะใน mfocus เนี่ยก็จะทำวิดีโอแนะนำทั้งในส่วนของ lingo และ what'sBest นะคะซึ่งใน lingo และ what'sBest ค่ะก็ใช้ solver คือ lindo api นี่แหละค่ะในกระบวนการสร้าง optimization ด้วย what'sBest นะคะก็จะเริ่มต้นตามนี้นะคะคือเริ่มต้นด้วย ABC optimization ค่ะเป็นการ classify ว่าเราจะมีขั้นตอน A อะไร B อะไรและ C อะไรค่ะ A ค่ะมาจากคำว่า adjectival นะคะก็คือตัวแปรตัดสินใจนะคะของปัญหาของคุณที่มีนะคะ B ก็คือ best ค่ะ best ในที่นี้คือผลลัพธ์ของคุณนะคะที่ดีที่สุดนะคะมันคืออะไรแล้วก็วัดยังไงค่ะนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าน้อยที่สุดคือดีที่สุดอาจจะเป็น minimize total cost ค่ะถ้ามากที่สุดดีที่สุดก็คือmaximize profit อย่างเงี้ยค่ะส่วน C ก็คือ constraint ค่ะคือเงื่อนไขต่างๆหรือว่าเงื่อนไขหรือ limitation ต่างๆนะคะในปัญหาของคุณค่ะ D ก็คือ dual price ค่ะซึ่ง dual price เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในภายหลังอีกทีนึงนะคะขั้นตอนการทำ optimization model ค่ะสำคัญที่สุดอย่างแรกคือคุณต้องเข้าใจปัญหาก่อนค่ะเมื่อเข้าใจปัญหาแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวแปรตัดสินใจของคุณคืออะไรค่ะก็คือ variable ของคุณคืออะไรนะคะdecision variable คือหรือตัวแปรตัดสินใจเนี่ยค่ะก็จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็ยกตัวอย่างเช่นเราจะซื้อสินค้าจำนวนเท่าไหร่ดีเราจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่ดีหรือว่าเราจะให้เราจะส่งสินค้าจากที่นึงไปยังอีกที่นึงเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ดีหรือว่าเราจะถือครอง inventory ท้ายเดือนที่เท่าไหร่ดีเนี่ยค่ะทั้งหมดคือตัวแปรตัดสินใจค่ะคือเอาผู้ที่คุณต้องการนะคะส่วน objective function ค่ะก็อย่าง maximize profit นะคะก็คือให้กำไรสูงสุดก็คือดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะส่วน constraint นะคะก็คือข้อจำกัดต่างๆที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางด้านแรงงานทางด้าน machine capacity หรือว่าทางด้านเงินทุนนะคะตัวอย่างของโจทย์ของเราที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือว่าเป็นโรงงานผลิตทีวีค่ะเขามีสินค้าอยู่2ประเภทคือทีวีที่ชื่อว่ารุ่น Astro กับรุ่น Cosmo ค่ะทีวีที่รุ่น Astro เนี่ยถ้าคุณผลิต1เครื่องเนี่ยคุณจะได้กำไร20เหรียญต่อเครื่องนะคะแต่ในการผลิตเนี่ยคุณจะใช้ labor ทั้งหมด1ชั่วโมงแต่ถ้าทีวีรุ่น Cosmo ค่ะคุณจะได้กำไร30เหรียญต่อเครื่องแต่คุณจะใช้เลเบอร์2ชั่วโมงในการผลิตนะคะแล้วก็ในแต่ละลายผลิตเขาก็มีลายของตัวเองก็คือมีลายทั้งลาย Astro และลาย Cosmo ค่ะโดยที่เขามีcapacity ในแต่ละลายว่าคุณสามารถที่จะผลิต Astro ได้แค่60เครื่องต่อวันนะคะแล้วก็ส่วน Cosmo คือคุณผลิตได้แค่ไม่เกิน50เครื่องต่อวันค่ะสำหรับเลเบอร์ก็มีเงื่อนไขมีข้อจำกัดเหมือนกันว่าผลิตทั้ง Astro และ Cosmo เนี่ยเลเบอร์มีทั้งหมดแค่120ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยที่เราอยากได้จากคำถามนี้ก็คืออะไรคำตอบคือว่าเราควรจะผลิต Astro เท่าไหร่ดีแล้วก็ Cosmo เท่าไหร่ดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มทรัพยากรหรือว่าเพิ่มชั่วโมงของการทำของเลเบอร์หรือว่ามี OT อย่างเงี้ยค่ะเราควรจะเพิ่มเท่าไหร่ดีแล้วจะทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นแค่ไหนในโมเดลที่เราเขียนเป็นหมวดนะคะคือ A คือ decision variable A คือ number of ที่จะจำนวนสินค้าที่จะจำนวน TV Astro ที่จะผลิตในแต่ละวัน C ก็คือจำนวน Cosmo ที่จะผลิตในแต่ละวันนะคะส่วน B คือ objective เนี่ยก็คือ maximize profit ค่ะ constraint คือ Astro เนี่ยผลิตได้ไม่เกิน60เครื่องต่อวัน Cosmo ผลิตได้ไม่เกิน50เครื่องต่อวันค่ะ labor ก็จะใช้ร่วมกันนะคะไม่เกิน120ชั่วโมงถ้าเป็นคุณคุณจะแนะนำยังไงดีคะเพราะว่า Cosmo เนี่ยกำไรต่อเครื่องสูงสุดเลยนะคะตั้ง30เหรียญต่อเครื่องค่ะแต่ว่าถ้า
ผลิตแอสโตจะดีกว่าไหมเพราะใช้เลเบอร์น้อยกว่าออสคอสโมอย่างค่ะแล้วถ้าเรามี OT เนี่ยที่เราจะเพิ่มเลเบอร์ได้เนี่ยมันจะส่งผลกับผลลัพธ์เรายังไงได้บ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยใช่ไหมคะในการเขียนลีเนียร์โปรแกรมนะคะของปัญหานี้ก็คือ max z คือ maximize z คือก็คือ profit ค่ะเท่ากับ 20a 20ก็คือกำไรที่ได้จากการผลิต Astro 1เครื่องนะคะบวกด้วย 30c ก็คือกำไรที่ได้จากการผลิต Cosmo 1เครื่องค่ะนี่คือ objective function นะคะส่วน constraint ก็คือเงื่อนไขคือ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ60 c น้อยกว่าหรือเท่ากับ50ส่วน labor constraint ก็คือเพราะว่า A 1เครื่องในการผลิตคอสAstro 1เครื่องเนี่ยใช้เลเบอร์แค่1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าผลิต Cosmo 1เครื่องใช้เวลาใช้เลเบอร์2ชั่วโมงค่ะตรงนี้เราก็ได้เลยได้มาว่าเป็น A บวก 2C น้อยกว่าหรือเท่ากับ120ค่ะแล้ว A กับ C ก็คือจำนวนที่ผลิต Astro และจำนวนที่ผลิต Cosmo นะคะจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะในการหาคำตอบนะคะเราสามารถที่จะมีวิธีการหาคำตอบได้2แบบค่ะแบบแรกเราอาจจะใช้กราฟนะคะหรือว่าแบบที่2เราจะใช้ What'sBest ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้กราฟหาคำตอบกันก่อนนะคะในการหาคำตอบโดยใช้กราฟเนี่ยค่ะเราจะใช้ได้กับกรณีที่มีตัวปลาตัดสินใจจำนวนน้อยค่ะอย่างโจทย์อย่างเนี้ยเราส่วนนี้เราก็มีแค่2ตัวนะคะเราจะผลิต Cosmo เท่าไหร่ดีเราจะผลิต Astro เท่าไหร่ดีเนี่ยค่ะคือมีแค่2 decision variable เองนะคะโดยที่เงื่อนไขของเราค่ะเราจะมาสร้างกราฟเราจะสร้างกราฟยังไงเริ่มแรกคือเราจะเอาเงื่อนไขค่ะมาเขียนเป็นกราฟก่อนนะคะเพื่อที่จะมาเขียนบนกราฟก่อนเพื่อที่จะหาพื้นที่ที่ความเป็นไปได้ของคำตอบค่ะก็คือการที่เส้นเงื่อนไขมีการตัดกันนะคะก็จะกำหนดพื้นที่ความเป็นไปได้ของคำตอบให้เราดูนะคะเงื่อนไขแรกก็คือว่าเราสามารถผลิต Astro ได้ไม่เกิน60เครื่องต่อวันดูนะคะเส้นนี้ค่ะเส้นคือเส้น Astro นะคะเส้นนี้คือเส้น Cosmo ค่ะเราสามารถผลิต Astro ได้ไม่เกิน60เครื่องต่อวันนี่คือ60ค่ะนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะผลิต Cosmo เท่าไหร่คุณก็ผลิต Astro ได้แค่60เครื่องนี่แหละค่ะนะคะส่วนเงื่อนไขที่2คือเราจะผลิต Cosmo ได้ไม่เกิน50เครื่องต่อวันตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะผลิต Astro เท่าไหร่คุณก็ผลิต Cosmo ได้แค่50เครื่องต่อวันนี่ค่ะนี่คือเส้นนี้นะคะส่วนอีกเงื่อนไขนึงคือเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับแรงงานค่ะเงื่อนไขเกี่ยวกับแรงงานก็คือว่าAstro กับ Cosmo เนี่ยผลิตรวมกันแล้วเนี่ยได้ไม่เกิน120ชั่วโมงเพราะฉะนั้นลองดูนะคะในการผลิต Astro 1เครื่องเนี่ยคุณใช้เวลา1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ผลิต Cosmo เลยคุณผลิตแต่ Astro จำนวนเลเบอร์ที่คุณมีเนี่ย120ชั่วโมงคุณจะผลิต Astro ได้120เครื่องเลยค่ะคือตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ผลิต Astro เลยแต่คุณผลิตแต่ Cosmo ค่ะ Cosmo 1เครื่องใช้เวลาเลเบอร์2ชั่วโมงเพราะฉะนั้น120ชั่วโมงที่คุณมีคุณจะผลิต Cosmo ได้แค่60เครื่องค่ะแล้วคุณก็ลากเส้นนี้นะคะนี่คือเส้นของ Labor Constraint ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะหาคำตอบได้ด้วยการที่ว่าคำตอบจะอยู่ที่ภายในพื้นที่ใต้กราฟภายในค่ะที่ตัดกันของเส้นนี้1เส้นที่1นะคะนี่เส้นที่2คือเส้นนี้นะคะแล้วก็เส้นที่3คือเส้นนี้ต่อไปเราก็ได้พื้นที่ใต้กราฟภายในค่ะแต่คำตอบนะคะ Maximize Profit ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ตามขอบค่ะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะที่จุดนี้ค่ะจุดนี้คือคุณผลิต Cosmo อย่างเดียวคุณผลิต Cosmo อย่างเดียวเนี่ยนั่นหมายความว่า Cosmo 1เครื่องให้กำไร30เหรียญเพราะฉะนั้นถ้าคุณผลิต Cosmo เท่ากับ50เครื่องเนี่ยค่ะก็คือ50คูณ30ตรงนี้คุณจะได้กำไร 1,500 บาท 1,500 เหรียญ นะคะสำหรับตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ผลิต Cosmo เลยคุณผลิตแต่ Astro Astro 1เครื่องเนี่ยค่ะได้กำไร60เหรียญ20เหรียญค่ะแต่ถ้าคุณผลิต60เครื่องคุณจะได้กำไรเท่ากับ 1,200 เหรียญ นะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณผลิตในจุดนี้ค่ะคือจุดตัดนะคะมีจุดตัดอีกจุดหนึ่งตรงนี้ค่ะนั่นคือผลิต Astro 20เครื่องผลิต Cosmo 50เครื่องนะคะถ้าเกิดผลิต Cosmo 50เครื่องคูณ30ก็ได้ 1,500 20ของ Astro คูณ20คือกำไรนะคะก็จะได้400รวมกันก็คือ 1,900 ค่ะจุดนี้คือกำไรของคุณคือ 1,900 นะคะที่จุดนี้ค่ะคุณผลิต Astro 60เครื่องแต่คุณผลิต Cosmo 30เครื่องคุณก็จะได้ว่า30คูณ30คือ900นะคะแล้วก็60เครื่องคูณด้วยกำไร20เหรียญต่อเครื่องเท่ากับ 1,200 ทั้งหมดก็คือ 2,100 จะเห็นว่าถ้าจากกราฟนะคะเราก็จะตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าเราก็น่าจะผลิตที่ตรงจุดนี้ค่ะที่จุดนี้นะคะก็คือผลิต Astro 60เครื่อง Cosmo 30เครื่องคุ
คุณจะได้กำไรสูงสุดคือ 2,100 ค่ะเพราะจุดนี้คือ 2,100 นะคะหมายถึง 2,100 ค่ะจุดนี้คือ 1,900 จุดนี้คือ 1,500 จุดนี้คือ 1,200 จุดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะศูนย์นี้เราไม่ผลิตเราไม่ได้กำไรก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ค่ะนี่คือวิธีการหาคำตอบด้วยการใช้กราฟค่ะต่อมาเราจะมาหาคำตอบกันด้วยการใช้ What'sBest นะคะสำหรับ What'sBest ค่ะเราก็จะมีการเขียนโมเดลให้เข้าใจก่อนนะคะคือ maximize profit เท่ากับ20คูณ a บวกด้วย30คูณ c นะคะ a ก็คือ astro เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ60 c ก็คือ cosmo เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ50 a บวก2 c น้อยกว่าหรือเท่ากับ120 a ก็คือจำนวนที่ผลิต astro นะคะในแต่ละวันส่วน c ก็คือจำนวนที่ผลิต cosmo ในแต่ละวันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่ a adjustable cell ค่ะคือเราจะต้องรู้ว่า decision variable ของเราค่ะคืออะไรใน Excel ค่ะคุณก็สามารถจะเขียนไปได้เลยนะคะว่า product คุณมี Astro กับ Cosmo นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่คุณจะผลิตอะค่ะก็ใส่ศูนย์สุดไปก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้คือตัวแปรตัดสินใจนะคะเขียนลงไปแล้วก็ไปที่ What'sBest model นะคะแท็บของ What'sBest ค่ะแล้วก็ลากลงไปว่าเป็น make adjustable คือทำให้ What'sBest รู้ว่า2เซลล์นี้ค่ะเป็น adjustable cell แล้วก็เป็นตัวแปรเป็น decision variable ของคุณนะคะคือตัวแปรตัดสินใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณกดไปที่ปุ่ม adjustable ตัวนี้แล้วนะคะก็จะเห็นหน้ากากออกมาเป็น dialog เล็กๆออกมานะคะบอกว่าคุณ define ว่า2เซลล์นี้ของคุณเนี่ยเป็น adjustable นะคะถ้ามองไม่ชัดก็คลิกตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้ได้นะคะในส่วนของ dialog ตัวนี้ค่ะเรามีทั้ง make adjustable หรือ remove adjustablenั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณแก้ไขโมเดลของคุณใน Excel เนี่ยคุณอาจจะ remove ออกก็ได้นะคะถ้าเกิดเขียนผิดหรือว่าต้องการจะใส่เพิ่มหรือใส่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปคือ B ค่ะ B คือ best ค่ะ best ของเราในที่นี้คือ maximize profit นะคะ profit ที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นจากการที่ผลิต Astro กี่เครื่องผลิต Cosmo กี่เครื่องแล้วแต่ละในการผลิต Astro ได้กำไร20เหรียญต่อเครื่องในการผลิต Cosmo ได้กำไร20 30เหรียญต่อเครื่องคุณก็ sum product มาเลยค่ะพอ sum product ออกมาเนี่ยตัวเซลล์เนี้ยค่ะก็จะคลิกไปที่ best นะคะว่า maximize เนี่ยค่ะหรือว่าคุณจะคลิกไปที่ปุ่ม best อย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าคุณจะ maximize หรือว่า minimize ที่เซลไหนค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3นะคะก็คือ c คือ constraint ค่ะคุณกำหนด constraint ได้นะคะนี่คุณก็เขียนเลยค่ะว่า astro line เนี่ยคุณจะใช้ทั้งหมดกี่ชั่วโมงผลิตกี่เท่าไหร่นะคะ Cosmo line นี่คือเท่าไหร่ Labor คือเท่าไหร่นี่คือ Constraint ที่เรามีทั้ง3อันนะคะถ้าดูตรงนี้ค่ะก็หมายความว่า Astro เนี่ยคือถ้าคุณผลิต Astro คุณจะใช้1นะคะแต่ว่าในแถวนี้ก็จะเป็นส่วนสำหรับ Cosmo นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ Total Usage ในการใช้ค่ะใช้ Astro ใช้ Cosmo line ใช้ Astro line แล้วก็ตรงนี้คือ1 1 2นะคะก็คือ Labor ค่ะ1นี่ที่หมายถึงว่าใช้ ผลิต Astro เนี่ย1คือใช้เวลา1 Labor เท่ากับ1ชั่วโมงผลิต Cosmo 1เครื่องใช้เวลา Labor เท่ากับ2ชั่วโมงเนี่ยค่ะพอ sum product ออกมาก็คือ total usage ที่คุณจะใช้นะคะนะคะตรงนี้เราเขียนเอาไว้นะคะว่าอธิบายมันคือ sum product ของแต่ละอันเนี่ยค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ก็คือเงื่อนไขที่คุณมีค่ะว่าคุณผลิต Astro line Astro คุณผลิตไลน์ผลิตคุณมีแคปอยู่แค่60เครื่องขอโทษนะคะCosmo เนี่ยคุณมีแคปอยู่ที่50เครื่องส่วน Labor คุณมีแคปอยู่ที่120ค่ะหลังจากนั้นคุณก็ใส่เลยค่ะว่าคุณจะใช้ total usage ของคุณเนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ available cap ที่คุณมีค่ะนะคะคุณจะใส่ less than ตรงนี้ก็ได้ greater than ก็ได้นะคะหรือคุณจะกดที่ constraint ปุ่ม constraint ก็ได้ค่ะที่ปุ่ม constraint คุณก็ลากเองเลยค่ะว่า left hand side ของคุณคืออะไร field ไหนนะคะ right hand side ของคุณคือ field ไหนนะคะส่วนเครื่องหมายก็คือจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่าหรือเท่ากับหรือเท่ากับก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ที่จะเลือกนะคะstore in ค่ะ store in เนี่ยเป็นการบอกว่าเครื่องหมายของคุณนะคะจะอยู่ที่ฟิลไหนนะคะหลังจากนั้นเสร็จ A B C ก็โซลเลยค่ะพอโซลแล้วกดปุ่มโซลเลยนะคะสิ่งที่ได้ก็คือคุณจะได้เอาพูดออกมาว่า What'sBest จะแนะนำให้คุณเนี่ยผลิต Astro 60เครื่อง Cosmo 30เครื่องค่ะโดยที่ profit ที่คุณจะได้คือ 2,100 ค่ะและนอกจากนี้นะคะ What'sBest ยังแสดงให้คุณเห็นว่าWhat'sBest status ค่ะในชีตซึ่งจะ create ให้เองอัตโนมัติเลยนะคะเป็นชีตแรกตรงนี้ค่ะว่าโมเดลของคุณยังมีตัวแปรจำนวนเท่าไหร่นะคะ
มีโมเดลลักษณะเป็นลิเนียร์แล้วก็เป็นเอาท์พุตที่ได้เนี่ยเป็น global optimal ด้วย optimum ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าถ้าเป็น Excel จริงๆคุณทำยังไงตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะคุณใส่ไปเลยค่ะว่า product คุณมี Asbox Cosmo นะคะจำนวนที่ผลิตก็คือตัวนี้คุณไปที่แท็บ What'sBest อยู่ตรงนี้ค่ะข้างบนขวามือนี้นะคะคลิกไปที่แท็บ What'sBest ก็จะมีส่วนของ Adjustable ส่วน Base แล้วก็ส่วน Constraint แล้วก็ปุ่ม Solve นี่คือสำคัญที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะคะในส่วน Adjustable ค่ะคุณลากตรงนี้ปั๊บแล้วคุณก็จดกด Make Adjustable ก็ได้หรือคุณจะคลิกไปที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกนะคะ Make Adjustable แล้วก็ฟิลที่คุณเลือกคือ B4 ถึง C4 ก็คือตามนี้ค่ะโอเคถูกต้องนะคะแล้วก็โอเคค่ะส่วน Base ของคุณค่ะ Base เนี่ยเราบอกแล้วว่าคุณต้องทำฟอร์มูลาไว้ก่อนนะคะว่าเอาผู้ที่คุณได้เนี่ยคุณกำไรในแต่ละชนิดที่คุณจะได้ก็คือ Sum Product ตัวนี้ค่ะคุณก็กดไปที่ Base เลยค่ะคลิกไปที่ Total Profit นี้นะคะแล้วก็กดไปที่ Base ค่ะแต่ base ของคุณเนี่ยมี2แบบคือ minimize คือ base หรือว่า maximize คือ base ในที่นี้คุณ maximize profit คุณก็กดไปที่ maximize นี้นะคะตึ้งเห็นไหมคะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้เลยอัตโนมัติแล้วมันก็จะขึ้น VB max what base max เอาไว้นะคะหรือถ้าเกิดคุณจะคลิกง่ายๆข้างหน้าค่ะคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าคลิกไปเข้าไปอ่ะมันก็จะบอกว่าเซลล์นี้ของคุณนะคะที่คุณต้องการเนี่ยให้เป็น base เนี่ยแต่มัน default ไว้ที่ minimize นะคะถ้ากดเข้าไปก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยแล้วก็โอเคค่ะคือ maximize นะคะต่อมาคือ constraint ค่ะ constraint ของคุณเนี่ยก็คือส่วนนี้ค่ะ astro ถ้าคุณผลิต astro นะคะขอวันนี้ออกก่อนนะถ้าคุณผลิต astro 1เครื่องเนี่ยค่ะคุณจะกินแคปของไลน์ astro คือ1นะคะแต่ cosmo คุณก็จะเป็น0ในไลน์ cos ในไลน์ astro ค่ะ cosmo คุณจะเป็น0ในไลน์ cosmo astro ของคุณก็จะเป็น0เพราะว่าผลิตของไลน์ค่ะแยกไลน์ผลิตกันนะคะส่วน labor ค่ะในการผลิต astro คุณใช้ labor 1ในการผลิต Cosmo คุณใช้ Label 2นะคะเห็นว่า Total Usage เนี่ยค่ะก็คือ Line ผลิต Astro เนี่ยถ้าคุณผลิต Astro เท่าไหร่คุณก็คูณตัวนี้ค่ะก็จะได้เป็น Total Usage ของ Astro นะคะนี่ก็คือ Total Usage ของ Cosmo ค่ะก็คือตัวนี้คือ1จะคูณกับตัวนี้นะคะสำหรับ Label ค่ะ Label ก็คือคูณก็เลยทั้ง Astro คูณกับ1 Cosmo คูณกับ2นี่คือ Sum Usage ของ Label นะคะนี่คือข้อจำกัดเลยค่ะว่าคุณมี Line ผลิต Astro คุณได้60ไม่เกิน60นะคะ Cosmo คุณไม่เกิน100ไม่เกิน50 Label ของคุณเนี่ยไม่เกิน120ค่ะวิธีการนะคะส่วนใหญ่เราจะคลิกไปที่ตรงนี้จริงๆเราต้องเป็นช่องว่างก่อนก็ได้ค่ะสมมุตินะคะแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิกไปที่ What'sBest แล้วก็คลิกไปที่ Constraint ค่ะคลิกไปที่ Constraint แล้วคุณก็จะสามารถบอกได้ค่ะว่านี่นะคะถ้าเราคลิกไปตรงไหนเนี่ยตรงนั้นก็จะถ้าเราไม่แน่ใจเราก็Delete แล้วก็เราบอกเลยละค่ะเลขแฟนไซด์ของคุณนะคะคือตัวนี้ค่ะที่คุณคิดมาแล้วเนอะแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ right hand side ของคุณก็คือตัวนี้โอเคถูกต้องนะคะ store in นะคะก็คือว่าเครื่องหมายค่ะจะอยู่ที่เซลล์ไหนอันนี้คือถูกต้องแล้วนะคะกดโอเคเห็นไหมคะก็คือจะน้อยกว่าหรือเท่ากับครบแล้วนะคะ3ส่วน A B C กด solve เลยค่ะตึ้งWhat'sBest ก็จะให้คำตอบมาเลยค่ะว่า Astro แนะนำให้ผลิต Astro 60เครื่อง Cosmo 30เครื่องกำไรของคุณก็อยู่ที่ 2,100 เหรียญ นะคะและนี้ก็คือ What'sBest Status ค่ะ What'sBest Status ก็จะบอกเลยว่าเอาผลของคุณเป็น Optimal นะคะเป็น Global Optimal เลยด้วยนี่ค่ะก็คือการแก้ไขปัญหาเขียนโมเดลด้วย What'sBest นะคะส่วนต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือส่วนของDual Price ค่ะส่วนต่อไปที่เราจะคุยกันนะคะก็คือเรื่องของ Dual Price แล้วก็ Reduce Cost ค่ะ Dual Price ของเราค่ะคือเราสามารถที่จะเพิ่ม Resource ได้เช่นมี Cap เพิ่มหรือว่ามี Labor เพิ่มเนี่ยค่ะจะทำให้ Objective ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่นะคะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็น Maximize Profit หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นReduce เป็นminimize cost ก็คือ cost จะลดลงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วน reduce cost ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ opportunity cost นะคะหรือว่าเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสค่ะเราก็จะมาคุยกันอีกทีนึงนะคะแต่ขอคุยเรื่อง dual price ก่อนนะเริ่มต้นที่ dual price ค่ะ dual price วิธีการนะคะเราก็จะอ้างอิงไปกับ constraint ค่ะโดยที่เราเพราะเราถามว่าคำตรวจของเราก็คือว่าถ้าเรามี
ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่ม constraint ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่ม resource ของเราใน constraint ได้เนี่ยเราจะเพิ่มแล้วมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะอ้างอิงไปกับ constraint ค่ะแล้วก็วิธีการคือกดไปที่ option advanced นะคะแล้วก็กด dual ค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเซลล์ไหนที่คุณต้องการที่จะให้ใส่ค่า dual price นะคะแล้วก็ส่วน report information ค่ะตรงนี้หมายความว่าตัวนี้ค่ะคือที่คุณจะต้องการได้ค่า report information นี่คือสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะส่วน sell range ค่ะ sell range คือเซลล์ที่เป็นเครื่องหมายอะค่ะนี่คือสีแดงเหมือนกันนะคะตรงนี้จะได้เข้าใจนะคะตัวนี้ค่ะเสร็จพอกดปั๊บเราก็จะได้เลยค่ะว่า dual price ของเราคือ5สำหรับ astro นะคะ cosmo ก็คือ0 label ก็คือ15ตัวอย่างตรงนี้ก็คือเราลองดูค่ะว่าถ้าเราจากเดิมนะคะที่เรามี ASO ไลน์อยู่60นะคะแคปในการผลิตถ้าเป็น61เนี่ยแล้วเราโซ่ใหม่ค่ะหมายความว่าเราจะได้ profit ที่ 2,105 บาทคือเพิ่มมาขึ้น5บาทตาม dual price อย่างเงี้ยค่ะส่วน reduce cost นะคะ reduce cost เนี่ยก็จะอ้างอิงไปกับตัวแปรตัดสินใจหรือว่า decision variable ของเราค่ะก็คือเราก็เขียน reduce cost ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะกด Advance แล้วก็ Dual ค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่า Sell Range ค่ะคุณจะต้องไปอ้างอิงสีแดงเหมือนกันนะคะก็คือ Decision Variable ค่ะนะคะส่วน Report Information ก็คือตัวที่คุณต้องการนะคะจะให้ Report ออกมาคือสีน้ำเงินตัวนี้นะคะพอกด Solve แล้วเนี่ยก็จะได้ค่า Reduce Cost ออกมาค่ะ Reduce Cost ตัวนี้เนี่ยเป็น0กับ0ก็คือว่าในส่วนตัวอย่างตัวนี้ของเราเนี่ยไม่มี Reduce Cost นะคะเราจะมาคุยกันด้วย Excel ของเราเองแล้วค่ะถ้าเราจะสร้าง Dual Price นะคะเราจะทำยังไงเริ่มต้นก็คือแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะ Dual Price นะคะแล้วก็เขียนบอกไว้ก่อนเลยสมมติเราก็ใส่ค่า0ไปก่อนนะคะสมมติไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Reduced Cost นะคะสมมติเป็นค่า0เอาไว้ก่อนนะคะเริ่มต้นในการสร้าง Dual Price ค่ะเราก็จะคลิกไปที่ Advanced นะคะแล้วก็ Dual ค่ะกดไปได้เลยนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ย Sell Range ของคุณเนี่ยคุณก็คลิกแล้วก็ลบแล้วก็มาคลิกตรงเครื่องหมายค่ะที่คุณใส่เอาไว้นะคะแล้วก็ส่วน Report Information ของคุณเนี่ยก็ตัวนี้ค่ะแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะคะกดปุ่ม Solve เลยค่ะเห็นไหมคะระบบก็จะให้ออกมาเลยว่าAstro Line เนี่ยคุณมี Dual Price 5 Cosmo คือ0 Label คือ15ความหมายนะคะจะเป็นอย่างเช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะทำให้รายการผลิต Astro ของคุณเนี่ยมีแคปเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเป็น61คุณก็ใส่61อย่างนี้นะคะแล้วก็กด Solve อีกทีค่ะจะเห็นว่าเห็นไหมคะเอาพุทธที่คุณได้เนี่ยคือ2,105บาทเดิมเอาพุทธคือ2,100นะคะก็แปลว่าถ้าคุณเพิ่มจาก60เป็น61เนี่ยค่ะแคปของ LINE Astro นะคะคุณจะได้กำไรเพิ่มอีก5บาทค่ะลองการเท่าเดิมก่อนนะคะแล้วเราก็โซ่ใหม่ก่อนเนอะโอเคกลับมาเหมือนเดิมนะคะ2,100แล้วนะคะถ้าตรงนี้ค่ะหมายความว่าอะไร Dual Price เป็น0แปลว่ากำไรไม่เปลี่ยนแปลงค่ะถึงแม้คุณจะเพิ่มรายผลิตนี้ยกตัวอย่างคุณจาก50นะคะเป็น51ค่ะเพิ่มจาก50เป็น51นะคะแล้วก็กดโซลก็จะเห็นว่า profit ของคุณยังคงเป็น 2,100 เหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือทำไม dual report dual price report ออกมาเป็น0นะคะสำหรับบรรทัดนี้โอเคค่ะกลับเป็นกลับเหมือนเดิมก่อนนะคะแล้วก็รันเหมือนเดิมก่อนค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือส่วนของ labor ค่ะ labor เนี่ยถ้าคุณมี121ชั่วโมงคือเพิ่มมา1ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นกดโซลเลยค่ะจะเห็นว่า profit ของคุณเนี่ยจะเพิ่มกลายเป็น2,115 15บาทที่เพิ่มขึ้นก็คือตรงนี้ค่ะตรง dual price 15นี้นะคะปรับที่ดีขึ้นยังไงในเชิงของการปรับจากตรงนี้นะคะคุณก็จะสามารถรู้ได้ว่าถ้าคุณสามารถที่จะปรับปรุงสายรายการผลิตของคุณหรือว่าเพิ่ม OT คุณจะได้ output ที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าได้ profit ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะดีขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆค่ะคุณจะตัดสินใจแล้วถ้าคุณจะปรับปรุงสายการผลิตคุณก็จะปรับปรุงสายการผลิตถึง Astro นะคะเพราะ Cosmo เนี่ย
ไม่มีผลกระทบต่อ total profit เลยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มไลน์คุณเพิ่ม labor ได้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อ profit มากกว่าการปรับปรุงไลน์ as well นะคะเนี่ยตั้ง15บาทเลยค่ะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วรันใหม่กลับเป็น 2,100 เหมือนเดิมค่ะต่อมาคือส่วนของ reduce cost ค่ะ reduce cost ตัวนี้ค่ะวิธีการก็เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ไปกดที่ option นะคะเราจะ reduce cost ค่ะแล้วก็เลือก dualแล้วก็ดูเลยค่ะคุณต้องการให้ตรงนี้ลบไปก่อนก็ได้นะคะเซลล์แรงที่จะใส่ใน reduce cost ค่ะต้องไปเลือกเซลล์ที่เป็น decision variable นะคะคือตัวนี้ค่ะส่วน report ก็ให้มาใส่ไว้ที่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็กด solve เลยค่ะเสร็จแล้ว reduce cost ของคุณเป็น0โจทย์ที่จะอธิบาย reduce cost ที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าโจทย์ใหม่ที่เราจะคุยกันนะคะที่จะอธิบาย reduce cost ก็คือว่าในสายการผลิตของเราค่ะถ้าเราเพิ่มการผลิต digital tape recorder นะคะเราเรียกชื่อว่า DR ค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะตัดสินใจผลิตดีไหมแล้วก็ผลิตเท่าไหร่ดีนั่นคือโดยที่ DR นะคะจะใช้ capacity ของ line astro เนี่ยเท่ากับ1 unit แล้วก็ใช้ capacity ของ line cosmo เท่ากับ1 unit แล้วก็ใช้ labor เท่ากับ3ชั่วโมงของ labor ค่ะแต่ในการผลิตของ DR นะคะคุณจะได้กำไรเท่ากับ47เหรียญต่อเครื่องเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าแล้วมันจะดีไหมมันจะคุ้มไหมค่ะคุณลองดูนะคะว่าเราจะดูว่าคุ้มไหมเนี่ยเราลองดูง่ายๆอีกทีนึงก็ได้นะคะเดิมอะเอาพูดของเราค่ะจดจากเดิมมาพูดถึงเราเนี่ย Astro What'sBest แนะนำให้ผลิต60เครื่อง Cosmo What'sBest แนะนำให้ผลิต30เครื่องค่ะแต่เป็นตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากำไรสูงสุดเนี่ย DR นี่กำไรสูงสุดเลยนะคะต่อเครื่องค่ะต่อยูนิตนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยจะพบว่า Cosmo ค่ะใช้ labor เท่ากับ2ชั่วโมงของ labor นะคะแต่กำไร30เหรียญแต่ DR ค่ะใช้ labor 3ชั่วโมงนะคะกำไร47เหรียญดูเหมือน DR จะดีกว่าไหมคะงั้นเราลองมาดูกันเลยค่ะวิธีการของเราค่ะเราก็จะเพิ่ม DR เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวแปรตรงนี้ก็คือตัวแปรตัดสินใจค่ะว่าเราอ่ะจะตัดสินใจว่าเราจะตัดสินใจ DR ผลิต DR เท่าไหร่ดีนะคะ profit ของ DR ค่ะเท่ากับ1เครื่องคือ47เหรียญ นะคะ DR 1เครื่องเนี่ยใช้ A line คือ Astro line 1นะคะใช้ cap ของ C line คือ Cosmo line คือ1แล้วก็ labor เนี่ยใช้3ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะนี่ทําก็จะใส่ลงไปใน What'sBest นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดโซลเลยค่ะพอเรากดโซลแล้วเนี่ยค่ะผลสรุป What'sBest แนะนำว่าไม่ต้องผลิต DR ค่ะให้ผลิต Astro กับ Cosmo เหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยก็คง What'sBest คงบอกคิดออกมาแล้วล่ะค่ะว่าการผลิต DR ไม่ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่การผลิต Astro กับ Cosmo เหมือนเดิมเนี่ยกำไรดีกว่ากำไรดีที่สุดนะคะซึ่งเราก็จะมาดูว่าแล้วเรามาคิดหา reduce cost ค่ะ reduce cost ของ DR ค่ะเท่ากับถ้าเราเดี๋ยวเราไปทำ Excel ดูนะคะก็จะคือเท่ากับ3ตัวเลข3ตัวนี้ค่ะแปลว่าถ้าต้องการบังคับให้มีการผลิต DR นะคะเราจะต้องแก้ไขสัมประสิทธิ์ที่คูณกับ DR ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือกลายเป็น opportunity cost นะคะเท่ากับ3อะค่ะคือ What'sBest แนะนำว่าไม่ควรผลิต DR แต่ถ้าเราต้องการบังคับที่จะกำหนดให้มีการผลิต DR คุณจะต้องมีเสียค่าเสียโอกาสเท่ากับ3ค่ะนี่การตีความนะคะ DR ค่า DR ตรงนี้ค่ะจะมีตัวเลขหมายถึง Reduce Cost นะคะของทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีตัวเลขก็ต่อเมื่อว่าในการรันผล Output ที่ได้เนี่ย Decision Variable ตัวไหนที่เป็น0นะคะก็จะสามารถมีคำตอบของ Reduce Cost ออกมาได้ว่าค่าเสียโอกาสคุณคือเท่าไหร่นะคะในการเขียนค่ะเขียนว่า formulation นะคะคือ max 20a บวก 30c บวก 47 dr นะคะหรือที่ a เนี่ยบวกกับ dr คือในการผลิต cosmo astro นะคะบวกกับผลิต dr เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ60เพราะว่าเขาใช้ลายของ dr ไปใช้ลายของ astro ด้วยนะคะส่วน c ก็คือ cosmo ค่ะบวก dr น้อยกว่าหรือเท่ากับ50เพราะว่า dr เขาต้องไปใช้ลายของ cosmo ด้วยค่ะ
A บวก 2C บวก 3DR 3DR เนี่ยเป็นเพราะว่าการผลิต DR 1เครื่องเนี่ยจะใช้เลเวอร์เท่ากับ3ชั่วโมงนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ20เนี่ยค่ะอันนี้คือเอาพูดของเราโซลูชันยังคงเหมือนเดิมค่ะให้ผลิต A 60 C 30นะคะส่วนตรงนี้ก็คือว่า activity สำหรับ DR นะคะวิธีการคิดของเขาค่ะวิธีการคิดก็คือว่า opportunity cost หรือว่า reduce cost คิดยังไงคิดโดยการที่เอา coefficient คูณด้วย dual price ค่ะสำหรับแถวที่1 นะคะ coefficient ก็คือของ DR เนี่ยคือลบ47คือจริงๆแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวสัมประสิทธิคูณกับ DR ค่ะคือ47เหรียญที่เป็นกำไรเนี่ยค่ะเนื่องจากโมเดลของเราเป็น maximize profit แต่ standard เนี่ยเขาจะเป็น minimize ค่ะเราก็เลยต้องกลายเป็นลบ47ไม่ใช่47นะคะพอลบ47เนี่ยค่ะคูณกับ1คือ dual price นะคะก็จะได้ลบ47ตัวนี้ค่ะส่วนแถวอื่นๆเนี่ยค่ะก็คือเป็นแถวของ constraint ต่างๆนะคะ constraint ต่างๆที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะแถวนี้นะคะค่ะ dual price ของ constraint ต่างๆค่ะเราก็จะได้1คูณกับ5เท่ากับนี้ค่ะ5แล้วก็1คูณ0เท่ากับ0 3คูณ15เท่ากับ45แล้วก็บวกกันทั้งหมดเลยค่ะ coefficient คูณกับ price แล้วบวกกันทั้งหมดเลยจะได้3นี่ก็คือ opportunity cost ว่า3คิดมายังไงนะคะส่วนถ้าเกิดเราจะดูไปที่ activity ของ A ค่ะ A คือ astro นะคะ coefficient ก็คือ astro เนี่ยกำไร20เหรียญต่อเครื่องค่ะคือใส่เป็นลบ20แล้วก็คูณกับ dual price เป็น1เนี่ยเท่ากับลบ20นะคะส่วน constant อื่นๆเหมือนเดิมค่ะ20ลบ20บวก5แล้วก็65ก็จะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือทำให้ A หรือ Astro ของเราเนี่ยค่ะมี Reduce Cost ที่เป็น0นะคะหรือ Opportunity Cost เป็น0ค่ะในการก็คือในการเปลี่ยนตัวแปรจาก Non Basic ค่ะคือเดิม DR ของเราเนี่ยเอาพูดถึงเราบอกว่า What'sBest ไม่แนะนำให้ผลิตนะคะก็คือ Basicมันจะเป็นเบสิกค่ะเบสิกแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้เป็นค่าอื่นที่เป็นนอนเบสิกก็คือเป็นค่าที่ไม่ใช่ค่าศูนย์เนี่ยค่ะเราจะต้องเสียค่า opportunity cost หรือว่า reduce cost นั่นเองค่ะเราจะกลับไปดูที่ Excel ของเรานะคะกลับมาที่ What'sBest นะคะเราก็จะเลือกตัวแปรตัดสินใจเพิ่ม DR เข้าไปค่ะนี่นะคะแล้วก็บอกว่า DR คือ make adjustable ค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะ DR เนี่ย total profitTotal profit ของคุณก็คือต้องมี DR เข้ามาด้วยนะคะ reduce แล้วก็ส่วนเงื่อนไขคือ constraint ต่างๆค่ะก็จะต้องมี DR เข้ามาด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น astro line cosmo line หรือว่า labor นะคะแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมกด what'sBest เรามี adjustable แล้วใช่ไหมคะเรามี base ค่ะคือ maximize profit นะคะแล้วเราก็มีเรื่องของ constraint ค่ะ constraint คุณก็กดตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะconstraint ของคุณนะคะในแผ่นซ้ายคือตรงนี้ไฟแผ่นซ้ายก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ store ก็คือฟิลไปตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเครื่องหมายต่างๆคืออยู่ตรงนี้ค่ะกดโอเคเลยค่ะแล้วก็กด save เลยค่ะเห็นไหมคะว่าต่อให้คุณมี DR เพิ่มขึ้นมาที่เปิดกำไรต่อเครื่อง47นี่คือสูงสุดเลยนะคะWhat'sBest ก็บอกคุณว่าไม่แนะนำให้ผลิตค่ะแนะนำให้ผลิตแค่ Astro กับ Cosmo นะคะส่วนเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ลองใหม่อีกทีก็ได้นะคะลอง Reduce Cost Reduce Cost ค่ะคุณก็ลากเลยค่ะแล้วคุณก็ไปกดที่ Off Advanced Dual นะคะส่วนตรงนี้ลบหล่อนนะคะแล้วก็ไปใส่ตรงเครื่องหมายค่ะอันนี้ก็คือใส่ไปที่ Dual Price นะคะว่าคุณต้องการ Report แล้วก็กด Save เลยค่ะนะคะ dual price 2 astro ก็คือ5 cosmo ก็คือ0 neighbor ก็คือ15เหมือนเดิมนะคะ so reduce cost ค่ะ reduce cost สมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวเลข0 0 0ไปก่อนนะคะ reduce cost ของคุณเนี่ยก็กดไปที่ advanced dual แล้วก็เลือกเลยค่ะลบตรงนี้ก่อนนะคะคุณต้องเลือก decision variable ค่ะเข้ามาใส่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็ store ไปที่ตรงนี้นะคะใส่ค่าreport ท้ายอยู่ report อยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นกด save เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ What'sBest บอกว่า reduce cost ของ DR คือ3ค่ะเหมือนกับที่เราคิดด้วย PowerPoint เมื่อกี้นี้นะคะนี่ก็คือวิธีการใช้ What'sBest ค่ะ
นี่ก็คือโซลูชันที่เราสามารถจะสร้างขึ้นได้จาก What'sBest นะคะโดยที่วิธีการคำนวณของ LP ของเราเนี่ยค่ะเราก็จะอธิบายได้ง่ายๆว่าวิธีการคำนวณภายในนะคะเราจะมี2วิธีค่ะคือ Simplet Method กับ Barrier Method ค่ะแตกต่างกันยังไงก็คือถ้าปัญหาไม่ใหญ่ก็จะใช้ Simplet อะค่ะปัญหาใหญ่อาจจะใช้แล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็จะใช้ Barrier Method นะคะซึ่งข้อแตกต่างก็คือว่าถ้า Simplet Method นะคะจะเริ่มต้นที่จุดคอร์เนอร์ต่างๆคือจุดมุมต่างๆที่เราวาดกราฟให้เห็นนะคะนะคะส่วนถ้าเกิด Barrier เนี่ยเขาก็จะใช้เริ่มที่ Visible Region หรือว่าพื้นที่ความเป็นไปได้ของ Output อะค่ะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่สนใจเพิ่มเติมนะคะเนื้อหาอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะรีวิวดูได้ในเว็บไซต์ของ InfoCast นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ